และนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณชลินช้ำเกตโชเฟอร์ซึ่งวันดีคืนดีก็กลายเป็นแพะไปนอนอยู่ในคุกในตารางนะครับ9วันตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลินอายุ35ปีครับผมครับก็วันนี้ก็มากับลูกกับเมียด้วยครับผมใช่ไหมครับลูกกับเมียไปรับแล้วก็คือทำงานพร้อมกันครับเพราะผมก็กลับบ้านมาพร้อมกันกับแฟนแล้วก็รับลูกรับแฟนมาที่เนี่ยครับผมเพราะว่าเขามีรถไปรับครับครับแล้วแฟนไปรับจากในในเรือนจำเลยไหมก็ไปครับไปรอที่สน.เลยครับผมครับคุณชลินเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงก่อนช่วงที่เราตัดสินใจเดินทางไปมอบตัวกับทางตำรวจเพราะว่าผมได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่สน.ลาดกระบังนะครับว่ารถของผมเนี่ยไปก่อเหตุในพื้นที่สน.ของเขาแล้วผมแล้วก็ผมก็เลยขอเบอร์ติดต่อทางท่านผู้กำกับนะครับเพื่อที่จะติดต่อขอเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมจะไปแสดงตัวว่าเนี่ยเป็นรถของผมจริงแต่ว่าผมไม่ได้ทำแล้วก็รถของผมเนี่ยก็จอดอยู่ที่บ้านก็คือที่บ้านพักที่บ้านเอื้ออาทรอยู่ตรงแถวบางกะปิครับอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรรถแท็กซี่ทะเบียนอะไรฮะมอม้าจอจาน621ครับมอม้าจอจาน621เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป็นรถคุณชลินเองเลยหรือเปล่าเป็นรถของผมที่ผมกำลังผ่อนอยู่ครับอ๋อและสีของรถก็คือเขียวเหลืองครับผมเหมือนกันไหมเหมือนกันครับโอ้เขียวเหลืองด้วยแล้วคือตำรวจติดต่อมาที่เราเลยบอกว่าคุณชลินคุณเป็นเจ้าของรถมจ621ใช่ไหมครับคุณชลินบอกใช่ผมก็เขาก็แจ้งข้อหาเลยใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่ารถของคุณไปก่อเหตุนะคราวนี้ผมก็เลยอันนี้ทางโทรศัพท์ใช่ไหมทางโทรศัพท์ครับก็เลยติดต่อตอนนั้นผมอยู่ชัยนาทครับอยู่ชัยนาทครับผมไปทำอะไรชัยนาทนะผมไปกับท่านผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมครับคือผมไปจะไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับจากเขาจะวานให้ผมขับรถไปให้อะไรเงี้ยครับจะไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์พอดีไอ้อาทิตย์นั้นน่ะคือตรงจังหวะที่ผมไปกับท่านพอดีครับผมก็คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์กับพนักงานการบินไทยเนี่ยคุณชลินเนี่ยอยู่ชัยนาทครับผมอยู่ชัยนาทด้วยครับรถนี่ไม่ได้ขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้จัดการใช่ไหมเปล่าครับรถจอดอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรที่หัวมากเลยครับครับไม่ได้ขับด้วยช่วงนั้นก็เลยไปงานก็พ่วงกับเพื่อเรียกมามอบตัวประสานไปแล้วครับผมก็มอบตัวปุ๊บก็ผมก็ขอเบอร์ท่านผู้กำกับเพื่อที่จะมาแสดงความรู้สึกใจที่โรงพักก็คือพอวันจันทร์ผมก็เข้ากรุงเทพมาแล้วก็พอถึงที่ทำงานผมก็แต่งชุดไปครับผูกเนคไทไปปกติครับเพื่อชุดนี้เลยครับครับผมคือใส่เนคไทด้วยในชุดยูนิฟอร์มผมครับต่อเลยก็คือเราก็เดินขึ้นไปที่สน.ลาดกระบังครับครับครับก็จะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแต่พอขึ้นไปปุ๊บก็มีการพอไปถึงมีการชี้ตัวอะไรเงี้ยครับก็ผมเดินขึ้นไปอย่างมั่นใจมากเลยครับแต่พอมาถึงการชี้ตัวเนี่ยเขาชี้ผมทุกคนเลยจนผมแบบตอนนั้นช่วงตอนนั้นกี่คนตอนนั้นเองกี่คนที่ชี้ตัวประมาณวันนั้นน่าจะ4คนนะครับผมก็คือเขาชี้ผมหมดทุกคนเลยครับครับครับแล้วก็มีมาชี้เพิ่มอีกตอนกลางคืนนะครับเห็นว่ามีบาดเจ็บตรงแขนตรงข้างไหนก็ไม่รู้ด้วยครับก็มาชี้ผมเพิ่มอีกอะไรครับครับกลางคืนมาชี้ตอนนั้นยังอยู่โรงพักยังอยู่ที่โรงพักอยู่ครับเอาแล้วคุณชลินได้บอกผู้เสียหายเปล่าว่าไม่ใช่ลองนึกให้ดีๆสิไม่ใช่หน้านี้นะผู้เสียหายเราไม่ได้มีสิทธิ์ได้คุยอะไรกับเขาเลยไม่ตอนที่ชี้ตัวเนี่ยตำรวจเขาจัดให้เรายืนปะปนกับคนอื่นไหมยืนครับยืนอยู่6คนครับผมยืนอยู่6คนครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเห็นคุณชลินก่อนไหมก่อนที่จะไปยืนปะปนเนี่ยได้มีโอกาสเห็นคุณชลินก่อนไหมก็น่าจะเห็นตอนที่ผมเดินลงมาจากห้องสืบสวนแต่เห็นแบบเขานั่งกันเป็นกลุ่มๆอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช่เขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่มีผู้หญิงยืนอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นเยอะคือไปโรงพักปุ๊บเนี่ยไปโรงพักปุ๊บเนี่ยคุณชลินไปเจอใครก่อนก็คือผมติดต่อท่านรองผู้กำกับนะครับก็ไปที่ห้องท่านรองผู้กำกับครับตรงนี้ยังไม่ได้เจอผู้เสียหายใช่ไหมยังแต่พอออกมาจากห้องปุ๊บเดินลงมาจะไปห้องที่เขาจัดให้เรายืนปะปนกับ6คนใช่ครับผมตรงนี้เนี่ยคุณชลินรู้สึกว่าตัวคุณชลินเห็นผู้เสียหายเห็นผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าเห็นเหมือนกันครับเขานั่งแล้วก็ไปยืนกลุ่มเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปยืนยืนหกคนครับยืนหกคนแล้วก็ผู้เสียหายมาชี้เนี่ยชี้ตรงหน้าเราเลยป่ะฮะ
ก็ผมไม่เห็นเขาเป็นกระจกเป็นกระจกผ่านห้องเป็นห้องคือผมไม่เห็นหน้าใครเลยแล้วผมไม่รู้ว่าใครมีคนชี้ผมหรือเปล่าคือตอนนั้นช่วงนั้นผมมั่นใจครับว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเขาเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าผมยังไงเขาก็ไม่ชี้ผมแน่อะไรอย่างเงี้ยคือผมมั่นใจตรงนั้นนะครับแต่ตำรวจมาบอกว่าเฮ้ยเขาชี้คุณนะครับใช่ไหมฮะคราวนั้นพอเสร็จจากการชี้ตัวตำรวจมาบอกว่าไงฮะก็เสร็จจากการชี้ตัวก็เขาก็ต้องก็คือตอนนี้ผมก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะว่ามีคนชี้หลายคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาครับแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรผมก็พยายามก็เซ็นเขาบอกว่าไอ้ยังไงไอ้ใบรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องเซ็นเพราะว่าถ้าเราจะปฏิเสธก็เราก็ถ้าจะปฏิเสธทางชั้นศาลอะไรเงี้ยก็ค่อยไปสู้เอาค่อยไปสู้เอาอะไรครับแต่ข้อกล่าวหาก็ต้องเซ็นเขาก็บอกผมก็เลยต้องเซ็นเราไม่มีทนายเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราไปคนเดียวเลยใช่ไหมไปคนเดียวเลยครับคือผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงคือขอท่านผู้จัดการทั่วไปนะครับคือจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สน.นะครับก็มีเพื่อนคนนึงที่ไปด้วยใช้หน้าด้วยกันนะครับใช่แล้วคุณชลินมีโอกาสได้บอกกับท่านรองผู้กำกับหรือบอกกับผู้กำกับหรือบอกกับสารวัตรเวรอะไรบอกว่าเออผมเนี่ยอยากจะให้คุยกับผู้จัดการผมซึ่งไปกับผมที่ชัยนาทวันเกิดเหตุหรือว่าคุยกับเมียผมซึ่งเห็นรถผมอยู่ที่บ้านได้ไหมได้มีโอกาสได้ชี้แจงแบบนี้ไหมนำเสนอข้อมูลไหมก็ผมก็นำเสนอก็คือท่านผู้จัดการผมท่านติดภารกิจครับท่านก็ทำหนังสือยืนยันตัวเองฝากผมมาครับอ๋อมีหนังสือด้วยครับแล้วได้ยื่นหนังสือนี้ให้ตำรวจไหมก็ยื่นหนังสือนี้ให้ไปด้วยครับหนังสือนั้นบอกว่าคุณชลินครับช้ำเกตครับขับรถไปส่งผมที่ชัยนาทครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วผมก็ไม่รู้กฎหมายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนั้นครับแล้วก็พอชี้ตัวเสร็จแล้วคือมันก็เริ่มจะมืดๆแล้วครับครับคราวนี้เขาก็มีการแถลงข่าวอะไรกันเงี้ยผมยังไม่แน่ใจว่านี่ใช่การแถลงข่าวหรือเปล่าครับเพราะแต่มีนักข่าวก็ไปทำข่าวมีนักข่าวไปทำข่าวถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปครับก็คือผมนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักข่าวยืนอยู่เต็มไปหมดข้างหน้าเลยครับแล้วก็มีคนชี้ผมข้างหลังก็ผมก็พยายามจะบอกว่าผมไม่ได้ทำแล้วก็ผมไม่เคยเห็นหน้าบุคคลเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยได้พูดไหมผมได้พูดครับแต่ก็ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรับฟังครับครับแล้วสรุปแล้วคืนนั้นก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเลยครับก็คือโทรศัพท์อะไรก็ติดต่อใครไม่ได้เลยตรงนั้นแหละได้โทรศัพท์กลับไปบอกภรรยาไหมฮะก่อนหน้านั้นโทรบอกครับโทรบอกว่าเราคงจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนเพราะเราไม่มีเงินประกันตัวครับตำรวจบอกใช่ไหมฮะว่าถ้าจะประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่สองแสนครับสองแสนครับผมไม่มีเขาไม่มีแล้วครับครอบครัวผมไม่มีเงินเลยนะฮะรถไม่ได้เลยเอารถมาเอารถแท็กซี่มารถแท็กซี่ก็ต้องมันคงต้องตกเป็นของกลางแล้วของกลางในคดีครับตกลงก็ได้นอนตอนนั้นนอนโรงพัก2คืน2คืนครับแต่พอคืนที่2วันรุ่งขึ้นก็พอดีมีนักข่าวจากเดอะเนชั่นนะครับเขาไปขอสัมภาษณ์ผมก็ตรงนั้นแล้วผมเป็นจุดประกายฝันของผมเลยว่าคำพูดของผมคงไปสะท้อนให้คนอื่นได้ยินบ้างว่าผมไม่ได้กระทำผิดอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ตรงนั้นผมเหมือนกับพูดอะไรเสียงไม่ดังเลยเสียงไม่ดังเลยครับคือพอเราได้พูดออกได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเดอะเนชั่นไปผมก็ได้ดีใจมากเลยว่าอย่างน้อยก็มีคนได้ยินผมมากขึ้นครับอะไรครับตอนนั้นยังอยู่ในที่โรงพักป่ะฮะยังอยู่ที่โรงพักครับยังอยู่ในห้องขังเลยครับคือนอนมาคืนนึงแล้วพอเช้าวันต่อมานักข่าวเดอะเนชั่นไปสัมภาษณ์ครับแล้วคุณชลินบอกกับนักข่าวว่ายังไง